ตายแล้วจะไปไหนคะท่านพระอาจารย์ตายแล้วไปไหนเหรอชอบไปไหนล่ะคติทางไปของสัตว์พระศาสดาตรัสไว้5อย่างนะจะมีอะไรบ้างนะมีเทวดามนุษย์นะเปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกถ้าเขาให้โยมเลือกเดรัจฉานกับเปรตช่วยเลือกเปรตนะอย่าไปเลือกเดรัจฉานเดรัจฉานมันต่ำกว่าเปรตนะพระเจ้าเรียงอย่างนี้เทวดามนุษย์เปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกนะแล้วทำยังไงจะไปเกิดแถวเนี้ยนะพระเจ้าบอกว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยโยมต้องสร้างกุศลกรรมบท10ความสะอาดทางกายวาจา10อย่างกายวาจาใจถ้าเป็นอกุศลกรรมบท10เธอจะได้อัตภาพที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงมาได้เปรตได้เดรัจฉานได้สัตว์นรกนะความสะอาดมีอะไรสะอาดกาย3อย่างบอกไปแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสะอาดวาจามี4ไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดสะอาดทางใจ3อย่างไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิพอเข้าใจไหมนะตายแล้วมีที่ไปเยอะนะเลือกเอานะแต่ถ้าโยมต้องการสมนะต้องถ้าต้องการสมปรารถนานะแล้วเลือกเกิดนะอยากเลือกได้นะพระองค์บอกว่าให้สร้างเหตุ5อย่างนี้ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาตถาคตอันดับ1ก่อน2เป็นผู้มีศีลชี้ไปที่ศีล5 3การมีสุตตะก็สุตตะของคนที่เราศรัทธาน่ะสุตตะของตถาคต5 4จาคะการเสียสละการแบ่งปันตั้งจิตถูกต้องด้วยนะให้ละความตระหนี่อย่าไปหวังผลในทานอย่าไปมีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะและอย่างที่5เป็นผู้มีปัญญาเห็นอริยสัจ4เห็นว่าละนิวรณ์5แล้วจะเกิดปัญญาเห็นว่ารู้การเกิดการดับเห็นสัจจะแห่งการเกิด